และสามารถถ่ายทอดสดได้ทันท่วงทีจากทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมนี้ทำแหละแค่2นาทีก็เห็นฟ้าวิ่งแล้วโอเคนะลมแรงแต่ว่าไม่ร้อนวันนี้สีภาพทั้งคลิปนี้ทั้งฮีล็อกนี้ดูฉูดฉาดหน่อยเพราะว่าไปลองปรับเขาเรียกว่าโหมดพิกเจอร์สไตล์ของกล้องแต่งสีได้นิดนึงเรียกว่าเข้มขึ้นได้แล้วก็ซีดลงได้เดี๋ยวจะลองปรับทยอยปรับให้ดูแล้วกันเนาะมีคนคอมเมนต์มาด้วยก็เดี๋ยวตอบแล้วกันนะครับว่าที่ถามมาในคอมเมนต์ว่าทำอะไรกันบ้างแต่ว่าสีจริงๆไม่ใช่สีนี้เลยนะเป็นสีดำดำตุนตุนถ่ายมาสวยเลยเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันก็คือจบคณะนิเทศ UTCC หอการค้าไทยปัจจุบันเลยแล้วกันปัจจุบันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่องหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ใช้โหมดพิกเจอร์สไตล์ทำสีเร่งสีให้สดขึ้นแล้วก็ลดคอนทราสต์ลงภาพที่ได้ก็จะแบบนวลๆแล้วก็มีสีเข้มหน่อยๆสังเกตว่าคนผมสีอย่างคนทำสีผมมาแบบนี้มันจะเข้มชัดขึ้นเราอยู่กันที่หวานอ่ะหวานสิแต่การทำสีแบบนี้ก็ต้องระวังอยู่นิดนึงก็คือถ้าเราปรับคอนทราสต์หรือว่าแสงไบรท์มากเกินไปมากเกินกว่าที่ภาพมันจะรับได้ภาพมันจะประหลาดมากเลยต้องระวังไว้นะครับที่วันนี้พูดถึงก็คือการทำสีของในโหมด Picture Style ของกล้องตัวที่ใช้อยู่นะครับเป็น Canon EOS M3 เพิ่งเข้าไปในโหมดของมันจริงๆก็เรียกว่าแต่งภาพเพิ่มได้อีกระดับหนึ่งเพิ่มชาร์ปเน็ตเพิ่มสีเพิ่มคอนทราสต์คัลเลอร์ซึ่งก็ทำได้สีอิ่มขึ้นจากวิดีโอตัวนี้ก็จะเห็นว่าที่ทำแลบไปเมื่อกี้สีมันอิ่มขึ้นจริงๆฟ้าคือเป็นฟ้าแล้วก็ในเนื้อของดีเทลเนี่ยมันยังอยู่สีที่เข้มขึ้นมันก็ยังอิ่มของสีอยู่แม้เกณฑ์มันยังไม่แตกเท่ากับเราไปทำสีเพิ่มในโปรแกรมตัดต่อเรียกว่าชอบนะก็โอเคสีเข้มดีบางวันอาจจะดูสีจืดเพราะว่าทำสีบางวันอาจจะดูเข้มก็เพราะว่าทำสีเช่นเดียวกันนะฮะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมกล้องคนละตัวหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นที่เราปรับนั่นเองก็วันนี้เอาแค่นี้กันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันว่าคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับจนสิ้นใจยังไม่ได้